ต้องติดตามก็คือกรณีเพื่อนบ้านของเราเมียนมานะครับที่มีเหตุทางการการทางการเมืองรัฐประหารและคำถามตามมาก็คือแล้วบอจอที่ทําธุรกิจอยู่ในเมียนมาจะกระทบแค่ไหนยังไงบ้างวันนี้มีข้อมูลมาฝากกันจากทางอมตาคอร์ปอร t ชันซึ่งก็มีธุรกิจที่เขาลงทุนอยู่ในเมียนมาผลกระทบอาจจะต้องเลื่อนแผนการเปิดนิคมอุตสาหกรรมที่เขากําลังพัฒนาอยู่ที่ย่างกุ้งออกไปก่อนนะครับ ทางคุณวิบูลย์กรมดิตกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การตลาดของอมตะคอร์ปอเรชั่นบอกว่าสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นตอนนี้ในเมียนมากระทบต่อแผนการพัฒนาแล้วก็ลงทุนในนิคมอ,อุตสาหกรรมย่างกุ้งนะครับที่อยู่ในเมืองย่างกุ้งของทางอมตะทางอมตะเนี่ยได้สิทธิจากรัฐบาลเมียนมาในการลงทุนพื้นที่นิคมอ,อุตสาหกรรมรวมแล้วคือ5,000ไร่เดิมเดิมกําหนดเอาไว้ว่าจะเปิดให้บริการในเฟสแรกภายในปีนี้ เพราะเกิดสถานการณ์แบบนี้มีความเป็นไปได้ครับว่าอาจจะต้องเลื่อนการเปิดให้บริการออกไปคุณอมคุณวิบูลน์บอกว่าทางอมีตนนยเริ่มพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่ว่านี้ไปแล้วในเฟสแรกเมื่อปลายปีธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับใส่เงินลงทุนไปแล้ว140ล้านบาทเจอโควิด -19 ในเมียนมาซึ่งตามที่เราทราบกันดีว่ามีผู้ติดเชื้อจำนวนมากการปรับปรุงพื้นที่การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่เริ่มลงไปเนี่ยมันก็ล่าช้าตามออกไป นำซ้ําล่าสุดมาเจอปัจจัยทางการเมืองขึ้นมาอีกอาจจะทําให้งานก่อสร้างที่ทําอยู่ตอนนี้ซึ่งก็ก็ช้าอยู่แล้วเนี่ยนะครับต้องหยุดชะง,งักไปมันก็จะส่งผลต่อความไม่แน่นอนกับบริษัทแล้วก็ลูกค้าที่อยากจะเข้ามาลงทุนในนิคมที่ว่านี้ด้วยและก็ยังมีแนวโน้มว่าอาจจะกระทบต่อเป้าหมายรายได้ปีนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเดิมทีตามแผนคือจะเปิดให้บริการเฟสแรกปีนี้ก็จะเตรียมรับรู้รายได้ส่วนหนึ่งในปีนี้เหมือนกันแต่พอเลื่อนออกไปก็ ก็กระทบเยอะแหละครับสัสดส่วนลูกค้าที่จะเข้ามาลงทุนในนิคมนี้เป็นต่างชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าจากญี่ปุ่นแต่พอรัฐบาลพม่าถ,ถูกรัฐประหารลูกค้าเริ่มไม่มั่นใจครับเพราะว่าเมียนมามีโอกาสจะถูกมาตราการคว่ำบาตรจากประเทศใหญ่ๆใ,ในสหรัฐในยุโรปและรวมถึงญี่ปุ่นด้วยมีความเสี่ยงว่าถ้าเกิดความรุนแรงถ้ามีการรวมตัวกันออกมาประท้วงสถานการณ์มันแย่ลงอันนี้จะหนักเลยเพราะว่า จะไม่มีนักลงทุนรายไหนกล้าเข้ามาลงทุนกระทบเศรษฐกิจเมีย 59, นมาและกระทบต่ออุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมที่เตรียมตัวอยู่ด้วยตอนนี้ยังไม่ทําอะไรนะครับเ <c oughs> บื้องต้นชะลอแผนออกไปก่อนเท่านั้นส่วนที่จะพัฒนารอก่อนจนกว่าสถานการณ์การเมืองในเมียนมาจะกลับมาเป็นปกติ <c oughs> แล้วนักลงทุนซึ่งเป็นลูกค้าจะกลับมา <c oughs> มีความมั่นใจในการลงทุนในเมียนมาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อย <c oughs> <c oughs> เริ่มลงทุนกันต่อเนื่องกันครับ เหมือนที่เราคุยไปก่อนหน้านี้ว่าแต่ละกลุ่มที่ไปลงทุนในเมียนมาเนี่ยก็เดือดร้อนหรือว่ากระทบไม่เท่ากันถ้าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยไม่น่ามีปัญหาเพราะยังไงเขาก็ยังต้องมีการนําเข้าจากเราแต่ถ้าเป็นลักษณะของก่อสร้างนไปลงทุนใหญ่ๆอันนี้อาจจะกระทบในแง่ของความล่าช้าแล้วก็ความไม่ชัดเจนว่าแล้วหลังเลือกตั้งไปแล้วจะยังไงต่อขั้วการเมืองเปลี่ยนหรือเปล่ามีผลด้วยเหมือนกันนะคะอีกหนึ่งบริษัทนะคะ WHA Corporation นะคะตัวย่อคือ WHA นะคะอันนี้เขาก็มีการลงทุนในอาเซียน แต่ส่วนใหญ่แล้วจะไปที่เวียดนามะนะคะเขาก็มีการพูดถึงแผนธุรกิจนะคะว่าในปี2564นี้เนี่ยเขาคาดหวังกับกําไรแล้วก็ไรายได้ที่จะเติบโตถึง30%นะคะมีการวางกลยุทธ์เอาไว้ค่อนข้างยาวว่าจะใช้เงินลงทุนเนี่ยหลายหมื่นล้านมากๆนะคะในการที่จะรุกธุรกิจซึ่งทางคุณจะรีพรจารุกรสกุลค่ะประธานคณะกรรมการบริษัทแล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม WHA Corporation เนี่ยบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ได้รับโอกาสใหม่ๆท ทางธุรกิจนะคะแนวโน้มก็เป็นไปในทิศทางที่ดีเพราะว่ามีโครงการใหม่ๆของกลุ่ม WHA ที่กําลังจะแล้วเสร็จส่วนหนึ่งจะเข้ามารองรับการฟื้นตัวของตลาดแล้วก็จะช่วยให้ธุรกิจมีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างที่ได้บอกว่าเขาตั้งเป้าทั้งไรายได้แล้วก็ส่วนแบ่งกําไรเนี่ยเติบโตไม่น้อยกว่า30%นะคะวางงบลงทุนสําหรับ5ปีนี้ก็คือปี64ถึง68 55,000ล้านบาทนะคะมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้ยต่อทุน ไม่เกิน1.5เท่าเงินลงทุนตรงนี้50,000กว่าล้านจะเอาไปลงทุนใน4ธุรกิจหลักค่ะก็คือกลุ่มโลจิสติกนะคะเขาก็จะไปเน้นเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้รองรับกับอุตสาหกรรมอ e ีคอมเมิร์ซนะคะให้บริการด้านโลจิสติกเฮลท์แคร์ตลอดจนอุตสาหกรรมอื่นๆที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วเพราะว่าตอนนี้เนี่ย โควิดมามพฤติกรรมคนเปลี่ยนธุรกิจที่เป็นออนไลน์เนี่ยมาแรงมากนะคะการใช้เทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเขาจะรองรับตรงนั้นด้วยส่วนนิคมอุตสาหกรรมตั้งเป้ายอดขายที่ดินปีนี้ไว้ที่พันไร่มีแผนจะพัฒนาเพิ่มเติมภายในนิคมอุตสาหกรรม3แห่งนะคะรองรับความต้องการที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องส่วนธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในเวียดนามก็จะเดินหน้าก่อสร้างแล้วก็พัฒนาให้แล้วเสร็จ มีพื้นที่โดยรวมเนี่ย7,800ไร่จะดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่อีก2แห่งในอีก2ปีข้างหน้าคือรุกเยอะมากมแล้วเงินลงทุนมหาศาลนะคะ,คะแล้วก็ W H A เขามีอีกหนึ่งบริษัท ที่อยู่ภายใต้ก็คือ W H A U P บ <ừ ừ, S 2> างคนเรียกว่าอัพนะคะตัวนี้เนี่ยเขาทำโครงสร้างพื้นฐานให้กับนิคมอุตสาหกรรมทำไฟฟ้าทำน้ำอันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามีการตั้งเป้าไว้เหมือนกันปีนี้บริษัทจะมีเป้ายอดจัดจำหน่ายและบริหารจัดการน้ำ153า153ล้านลูกบาทเมตรเพิ่มขึ้นถึง34%นนะคะและคาดว่าเรื่องไฟฟ้า ก็จะมีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นดูราคาสิคะนนก็ขึ้นไปาาตาม,ามานาะฬินาถูกต้องหรือามตัวแม่ล่าสุดนี้ก็ปรับตัวขึ้นไปแล้วเรียบร้อยนะคะ1.29เปอค่ะ อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือเรื่องของ Green Energy เป็นกระแสที่ใครๆก็พูดถึง<ช>พลังงานสะอาดและเป็นนโยบายของโจไบเดนด้วยโอ้โหดึงสหรัฐกลับเข้าไปในข้อตกลงปา<ช>รีสด้วยเพราะฉะนั้นธุรกิจต่างๆก็ต้องหันเหมาให้ความสําคัญกับ Green Energy มากขึ้นกว่าเดิมนะครับมีหนึ่งบจที่เข้าทำธุรกิจด้านนี้ด้วยก็คือบ้านปู่มีข้อมูลมาฝากกันนะครับว่า จะปรับเพิ่มพอธุรกิจอันนี้พลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นเป็น50%ตามแผนการลงทุน5ปีมาดูรายละเอียดของบ้านปูกันนะครับคุณสมฤดีชัยมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบ้านปูให้ข้อมูลบอกนะครับว่ากลยุทธ์ของบ้านปู5ปีหลังจากนี้จะเน้นเรื่องของการลงทุนพลังงานหมุนเวียนมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมครับ จะเพิ่มงบลงทุนให้มากขึ้นกว่าแผนงาน5ปีก่อนอันนั้นใช้งบลงทุนไปถึง80%ในธุรกิจพลังงานทดแทนและก็กา๊าซจากงบลงทุนรวมที่ตั้งไว้2,000ล้านเหรียญทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะให้บ้านปูเดินหน้าเพื่อที่จะให้มีสัดส่วน EBITDA จากพอธุรกิจพลังงานสะอาดเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น50%จากสิ้นปีที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นมีอยู่สัดส่วนประมาณสัก20%ครับ ในแง่ของเป้าหมายกําลังการผลิตไฟฟ้าบ้างปูตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าภายในปี68กําลังการผลิตไฟฟ้าของบริษัทจะเพิ่มเป็น6,100เมกะวัตต์จากสิ้นปีก่อนมีกําลังการผลิตไฟฟ้าอยู่3,100เมกะวัตต์ครับในจํานวนที่ว่านี้แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน1,600เมกะวัตต์เป็นโรงงานพลังไฟฟ้าความร้อนร่วม4,500เมกะวัตต์แล้วทางบริษัทเองก็มีแผนจะไปลงทุนโซลา่าฟาร์มเพิ่มในญี่ปุ่นด้วย มีโครงการโซล่าฟาร์มพลังงานลมในเวียดนามแล้วก็จะไปขยายการลงทุนโซล่าฟาร์มในจีนเพิ่มขึ้นด้วยตอนนี้มีอยู่แล้วประมาณ177เมกะวัตต์หันมาดูธุรกิจก๊าซกันบ้างผู้บริหารบ้านปูบอกนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีแผนลงทุนแหล่งกา๊าซธรรมชาติเพิ่มแต่เดี๋ยวจะไปต่อยอดธุรกิจกลางน้ําปลายน้ําในสหรัฐเพราะอย่างที่เรียนไปตอนต้นว่านโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนสนับสนุนการใช้โรงไฟฟ้ากา๊าซหรือว่าส่งเสริมในขั้นปลายน้ํามากกว่า แล้วถ้าดูแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าจากก๊าซในสหรัฐก็สูงขึ้นมาเป็น35ด้วยจากตอนก่อนหน้านี้อยู่27จะไปเน้นการใช้ในภาคครัวเรือนและภาคขนส่งแล้วสหรัฐเขาเป็นผู้ใช้พลังงานก๊าซมากที่สุดด้วยเอเชียจะใช้ถ่านหินเยอะกว่านะครับปัจจุบันนี้บ้านปูมีกำลังการผลิตก,ก๊าซในสหรัฐอยู่800ล้านลูกบาทฟุตต่ตอวัน จากกหล่งก๊าซธรรมชาติมาเซลัสในเพนซิลเวเนียกำลังการผลิตรวมประมาณสัก200ล้านลูกบาทฟุตต่อวันมีแหล่งก๊าซธรรมชาติบา์เนตในเท็กซัสกำลังการผลิต600ล้านลูกบาทฟุตต่อวันซึ่งเดี๋ยวจะรับรู้รายได้เข้ามาเต็มๆในปีนี้นะครับฐานหินก็ทำอยู่นะมไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมนะครับ<ๆ>มไม่มีการลงทุนเหมืองเพิ่มเพราะว่าปริมาณสำรองที่มีอยู่เนี่ยเพียงพอที่จะผลิตต่อไปอีกอย่างน้อย15ปีแต่ถ้าช่วงไหนราคาฐานหินเพิ่มขึ้น ผลิตมากขึ้นได้นะครับแล้วแนวโน้มการใช้ฐานหินก็เชื่อว่าจะยังคงมีอยู่ในช่วง30ปีข้างหน้าเพราะอย่างที่เรียนว่าถ้าเป็นเอเชียเนี่ย่านหินใช้เยอะกว่าอยู่แล้วนะครับใช่ค่ะ,ะก็เดินหน้ากันเป็น new normal ด้วยแล้วก็เป็นเทรนด์ใหม่ที่ยังไงก็ต้องไปด้วยใช่ครับนะคะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเทียบเลยนะคะ และวถักว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายได้เพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละคะ่ะ